5ซุปตานางร้ายหน้าสวยเล่นดีจนทำคนทั้งประเทศเกียดขึ้นชื่อว่านางร้ายใครๆก็ต้องไม่ชอบแต่วันนี้เราจะพามาดู5ซุปตานางร้ายที่เล่นทีไรสวยแซ่บแย่งซีนนางเอกแทบทุกคนทำคนดูเทใจถึงร้ายก็รักนะละครไทยเรื่องของนางเอกนางร้ายเป็นเรื่องที่เหล่าแฟนละครต้องอินหนักบางคนถึงขั้นกับเกียดอยากจะเอาทุเรียนไปปากันเลยทีเดียวเพราะบางนางร้ายแต่ละคนเรียกได้ว่าเล่นดีจนเหล่าคนดูลงความเห็นว่าเด่นกว่านางเอกซะอีกวันนี้เราจะพาไปดูเหล่า5ซุปตานางร้ายที่หน้าตาสวยออร่าพุ่งนางเอกเทียบไม่ติดเลยทีเดียวเล่นบทนางร้ายแต่ไม่ได้แปลว่าต้องไม่สวยนะจ๊ะเพราะนางร้ายสมัยนี้ทั้งสวยทั้งแซ่บนะจ๊ะจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าแต่บอกเลยว่าแต่ละคนสวยมาก1ดิวอลิสยาแซ่บทั้งในจอนอกจอของจริงสำหรับคนนี้สาวดิวอลิสยาที่ไม่ใช่มือตบแค่นอกจอเท่านั้นในจอเธอยังเล่นบทบาทนี้ได้ดีจนคนดูอินหนักถึงความร้ายกาจของเธอเลยทีเดียวพอบางเรื่องที่สาวดิวเล่นแต่ในความร้ายยังมีความน่ารักของเธอซ่อนอยู่นะพอบางเรื่องที่สาวดิวเล่นก็ได้บทร้ายโกโก้สุดๆ2หญิงรัฐานางร้ายรุ่นใหญ่ของวงการเลยก็ว่าได้สำหรับสาวหญิงรัฐาที่ไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนก็รับบทนางร้ายได้ดีจนคนดูอินหนักสุดๆด้วยฝีมือการแสดงที่มีมาอย่างยาวนานไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็ยกให้เป็นตัวแม่แห่งวงการแซ่บของจริงจ้า3เนยโชติกานางร้ายสุดแซ่บที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นคุณแม่ดูแลน้องอคินลูกชายสุดน่ารักที่บอกว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อสุดๆส่วนผลงานการแสดงของแม่เนยนั้นเรียกได้ว่าทำเหล่าคนดูจดจำกันได้แม่นเลยทีเดียวกับดวงตาที่กลมโตที่แสนจะดุดันเล่นเรื่องไหนก็เข้าถึงอารมณ์นางร้ายได้ดีสุดๆไปเลยจ้า4ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกตัวมาเล่นเป็นนางร้ายเรื่องเดียวก็ทำคนดูชอบกันสุดๆสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่เคยได้รับบทเป็นนางร้ายในเรื่องหลงไฟในบทก้านแก้วที่ร้ายลึกจนคนดูทั้งประเทศอยากจะปาทุเรียนใส่เพราะความเกลียดต้องปรบมือให้รัวๆกันเลยทีเดียวเล่นเป็นนางเอกก็ว่าดีแล้วเล่นเป็นนางร้ายดียิ่งกว่าอีกจ้ายอมใจแล้ว5แพรพิชชาภานางร้ายที่แจ้งเกิดละครล่าสุดแถมคนดูเกลียดหนักมากสำหรับแพรพิชชาภาที่หลังจากรับบทเป็นพิไลลูกสาวเท่าแก่โรงสีตลาดทับกริดทางนิสัยการพูดจาต่างๆสาวแพรตีบทได้แตกกระจุยจนโด่งดังในบทนางร้ายไปเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า